ก็มาเจอกันกับมิวอีกแล้วนะคะอยู่หลังบ้านนะคะวันนี้อากาศหนาวๆนะคะฟินแลนด์ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยอาทิตย์ก่อนหน้านั้นร้อนมากแล้วพอมาอาทิตย์นี้คือดูนะคะหนาวหนาวมากเลยเนี่ยดูคนลุกเลยนะคะก็จะพาเพื่อนๆ นะไปเก็บมะยมฝรั่งนะคะไปตำกินนะคะก็ตอนนี้นะคะมันเริ่มหมดแล้วเพราะว่าหมิวกินเกือบหมดแล้วนะถ้าเกือบทั้งต้นนะคะสามีไม่ค่อยได้กินเลยหมิวพอเลิกเรียนมาปุ๊บก็ไปกินแล้วนะคะก็ทำคลิปบ่อยมากๆเลยนะกินมะยมฝรั่งเนาะวันนี้นะคะจะเอาไปตำนะคะจะเอาไปตำกะใส่น้ำปลาร้าใส่เหมือนเขาเรียกอะไรนะไปตำกินให้มันแหลกนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวไปเก็บกันเลยนะคะไปค่ะดกมากดูหรือเก็บกินไปหลายรอบแล้วนะคะก็ยังเหลืออยู่นะเนี่ยอันนี้คือสุกแล้วนะลูกโตเต็มที่มากเลยนี่สุกแล้วโอ้ยลูกใหญ่มากนี่นะคะดูเต็มต้นเลยขนาดเรามาเก็บไปกินหลายรอบแล้วเนาะแต่ก็ยังเหลืออันนี้หวานนะคะไม่มีเม็ดอะหวานมากหนูก็เก็บเอาไปตำด้วยจะกินแค่ลูกใหญ่ๆหวานไปค่ะเก็บต่อแล้วไปตักดูนะคะว้าวดกมากดูฟังหนีดกสุดๆเลยว้าวอุ้ยน้ำเค็มอันนี้นะคะอันนี้คือลูกที่สุกเต็มที่แล้วนะไม่ว่านะว่ามันหวานข้างในถ้าไม่มีเม็ดนะคะเนี่ยมันจะเป็นเล็กๆแบบเนี้ยนี่เห็นบ่นี่นะสามารถกินได้ทั้งหมดเลยตอนแรกไม่ว่าจะตำเนาะแต่ปรากฏว่าเหมือนมันสุกแล้วนะคะกลัวตำไปมันก็เละๆนะคะก็เลยจะใส่พริกไปเลยนะคะพริกผงบ้านเราอะพริกป่นอะแล้วก็ใส่ชูรสน้ำตาลน้ำปลาแค่นี้นะคะมันพริกเกลือเนาะรสดีอันนี้นะคะเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่นะคะเนี่ยยังใส่ไม่หมดเลยใส่ได้แค่แผ่นเดียวนะคะกว่าจะได้เนาะต้องไปคอมเพลนให้ผู้จัดการเขาว่าถึงได้เดือนกว่าแล้วเนี่ยอันนี้เกลือนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปกินกันนะคะถ้าอยากให้มีน้ำนะคะก็ใส่น้ำปลาเนาะ
มาค่ะก็อย่าโฟกัสด้านหลังเนาะรกมากเลยอยู่ในครัวนี่มากินกันเลยดีกว่านี่ถ้าใส่น้ำพริกถ้าใส่กะปิด้วยจะอร่อยนะเหมือนเรียกอะไรนะองุ่นดองอ่ะที่ขายตามรถเข็นไอ้รถมอเตอร์ไซค์ขายรถพ่วงเนาะน่าจะอร่อยอันนี้ไม่เปรี้ยวนะคะหวานคำนี้ขอมอบให้ถั่วเอาหลุดออกแซ่บมากวันอังคารนะสามีหยุดจะหนูจะไปเข้าป่านะเก็บเห็ดแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไหมเพราะว่าแห้งมากฝนก็ไม่ตกนะแรงคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคะยักษ์ใหญ่ไปออกกำลังกายหลายวันแล้วอะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งสามีก็ไม่ได้ไปเหมือนร่างกายมันเหนื่อยอะเหนื่อยล้านะคะมีก็มีเล่นกลอยู่บ้านบ้างนะคะบ้านคิดนาทีอะไรเงี้ยเหมือนมันใหญ่เหมือนกลมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ซิปกางเกงแตกไปหลายตัวแล้วเพราะว่าเอวหนูจะเล็กใช่ไหมพอยัดไปอ่ะแล้วตูดมันใหญ่อ่ะก็ซิปแตกใส่ไม่ได้ซื้อใหม่ติดก้นคือเป็นคนที่ก้นใหญ่อยู่แล้วพอมาเล่นอะไรเงี้ยเหมือนมันเพิ่มขึ้นค่ะไม่มีเม็ดเด้อสามารถกินได้ทั้งหมดเลยนะคะบางลูกก็เปรี้ยวนะคะบางลูกก็หวานเพราะว่าเนี่ยลูกเล็กๆมันยังไม่สุกดีเนาะมันก็จะเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่ๆมันก็จะหวานก็คือสรุปก็คือกินแล้วเปรี้ยวหวานค่ะท้องร้องข้าวหลังเนี่ยลองทำน้ำพริกใส่กะปิดูนะว่ามันจะอร่อยไหมเห็นเพื่อนว่าเก็บไปเดี๋ยวเจอขี้หมานะไม่ใช่เพราะว่าหลังบ้านหนูไม่มีหมานะไม่มีหมามาขี้นะแต่ถ้าเพื่อนบ้านนะบ้านเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นที่หนูไปเก็บเดดคาร์เรนนะคะนั่นแหละเจอขี้หมาหมดอารมณ์กินเลยย้ายสำโรงครัวกลับบ้านเลยทีนี้
โกแลตมีเยอะแยะเลยนะคะแต่มึงไม่ค่อยชอบกินหวานช็อกโกแลตพวกอะไรเงี้ยคือมีเยอะอันนี้สามีกินคนเดียวนะคะอันนี้อร่อยอยู่ได้มาของขวัญวันเกิดให้เนี่ยหนูอยากกินของหวานนะแต่มันกินไม่ได้อะเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบกินข้างในจะเป็นราสเบอร์รี่แต่อร่อยพักกินกินได้1 2อะไรคะแค่นั้นอ่ะซื้อมาเต็มนะช็อกโกแลตแต่ไม่กินนะคะคนฟินแลนด์ชอบกินช็อกโกแลตมากนะคะแล้วก็ลูกอมนะคะลูกอมที่เป็นสีดำอ่ะ Black Candy นะคะอันเนี้ยเป็นของฟินแลนด์อร่อยอุ้ยช็อกโกแลตบ้างเขาอร่อยนะหนูชอบอันนี้อร่อยกาแฟนี้ก็ได้มาฟรีเอาไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนเกือบหมดนะคะเพื่อนชอบมากเลยกาแฟยี่ห้อนี้เวลาไปร้านตัดผมคนอาหรับหรือว่าพิซซ่าอะไรเงี้ยนะคะพวกเคบับอะไรเงี้ยเขาจะมีแจกนะคะเหมือนแจกฟรีอ่ะแล้วเพื่อนของสามีนะเขาเป็นเพื่อนกับร้านพิซซ่านะคะเขาก็ได้แบบนี้มาเยอะนะคะหนูได้มาหลายแพ็คเลย 2-3 แพ็คนะคะก็ได้มาฟรีแล้วก็ไปแจกเพื่อนมาเอาไว้กินตอนนี้เหลือ1แพ็คมีเยอะแต่ไม่ค่อยกินก็คลิปวิดีโอนี้นะคะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าน้องก็ฝากกดติดตามช่องสาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะคนไหนนะคะเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะแล้วตอนนี้นะคะมิวก็เพิ่งทำช่องใหม่มานะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องมิกาแอนมิวนะคะก็เดี๋ยวมันจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ดีกว่าเนาะมันจะง่ายเวลาเพื่อนๆคลิกไปเงี้ยมันก็ไปที่ช่องใหม่เลยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ